ส่งกำลังใจดาราดังมีน้ำในปอดรอเจาะตรวจสอบเชื้อวันนี้เราจะมาพูดถึงดารานักแสดงตลกลิเกและนักร้องมากความสามารถซึ่งเขาเป็นนักแสดงตลกชื่อดังและโลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานรวมถึงยังเป็นดารานักแสดงตลกที่หน้าตาดีอีกคนหนึ่งในทีเดียวค่ะแฟนๆแสดงความห่วงใยถึงตลกชื่อดังกระรอกเชิญยิ้มเพื่อนสนิทอีกคนของโรเบิร์ตสายควันตลกผู้ล่วงลับและมีกระรอกคอยเคียงข้างตลอดที่ล่าสุดป่วยเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการติดเชื้อในปอดซึ่งโตเต้เชิญยิ้มแจ้งอาการว่าอาการป่วยในตอนนี้พี่กระรอกป่วยนะครับมีน้ำในปอดต้องนอนให้ยาฆ่าเชื้อและดูอาการอาจต้องเจาะเอาน้ำในปอดออกต้องรอคุณหมอแจ้งทางโรงพยาบาลจึงขอความร่วมมืองดเยี่ยมในทุกกรณีซึ่งพอแฟนเพจศิลปินตลกแชร์ข้อมูลดังกล่าวมีแฟนๆของกระรอกเข้ามาส่งกำลังใจจำนวนมากและขอให้หายป่วยเร็วๆค่ะยังไงก็ขอให้หนุ่มกระรอกดีขึ้นไวๆนะคะ